สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับทอมในบรรยากาศสบายๆกับการรีวิวเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Gas House อย่างมาทิสตัวนี้กันนะครับพูดถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงจาก Gas House เนี่ยช่อง Super Tommo เราก็ทำรีวิวมาทุกรุ่นเลยที่เขาเคยออกมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ทอมรู้สึกก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ Gas House ออกมาแต่ละรุ่นมันเหมือนกับเป็นการเติบโตไปกับรสนิยมการฟังแผ่นเสียงของเราที่ค่อยๆมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จริงจังมากขึ้นจากรุ่นแรกๆอย่างBradหรือDeanที่เหมือนกับแกดเจ็ตสำหรับคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการไม่ต้องทำการเซตอัพอะไรมากก็เริ่มฟังได้จนมาถึงรุ่นหลังๆอย่างHenryหรือMatisตัวนี้ที่เราต้องใช้ความพิถีพิถันมากขึ้นแล้วก็แน่นอนมากับคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นแต่มี2 อย่างที่ทอมยังคิดว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ Gas House ในทุกรุ่นยังมีให้เสมอๆก็คือความคุ้มค่ากับราคาแล้วก็ความพยายามในการผสมผสานการฟังแผ่นเสียงเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วทอมคิดว่าตรงนี้นี่แหละที่ทำให้คนที่ไม่เคยเล่นแผ่นเสียงมาก่อนสามารถก้าวเข้ามาสัมผัสกับโลกนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นตอนนี้เรามาพูดถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียง Gas House Matis กันเลยดีกว่าครับGas House Matis เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ออกแบบมาในรูปร่าง traditional อย่างที่คนเล่นเครื่องเสียงมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสีณตอนนี้เท่าที่ทอมรู้น่าจะยังมีแค่สีดำสีเดียวซึ่งทอมชอบเพราะมันดูคลาสสิกแล้วก็เข้ากับการแต่งห้องในสไตล์ต่างๆได้ง่ายตัวฟีเจอร์โดยรวมของ Gas House Matis ก็จะคล้ายๆกับ Henry ที่ทอมเคยรีวิวไปแล้วแต่ในคราวนี้จะมาแต่ตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงอย่างเดียวเพียวๆเลยไม่มีลำโพงบันเดิลมาให้แล้วซึ่งโอเคสำหรับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นไปซื้อ Henry มาใช้ดีกว่าไหมซื้อทีเดียวก็ได้ทั้งชุดเลยทอมก็ไม่เถียงนะมันโอเคจริงๆ Henry เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจะจบในครั้งเดียวแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะมีลำโพงที่ตัวเองใช้แล้วก็ชอบอยู่แล้วหรือมีลำโพงรุ่นอื่นที่ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วมาทิสตัวนี้ก็คงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าเพราะในงบประมาณที่เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้เพื่อตัวมันเองอย่างเดียวเลยไม่ต้องแบ่งไปให้ลำโพงด้วยแล้วทอมก็เห็นได้เลยว่า build quality มันก็ดีขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งอย่างเช่นตัวฐานที่รู้สึกแข็งแรงกันแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้นทอมลองเอานิ้วแตะๆดูในระหว่างเล่นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะกระแทกอะไรซึ่งตรงเนี้ยมันช่วยเราได้ด้วยในเวลาที่เราวางเครื่องเล่นแผ่นเสียงไว้บนชั้นวางเดียวกับลำโพงหัวเข็มที่ให้มาในคราวนี้เป็น Audio Technica รุ่น VM95E ซึ่งก็เป็นหัวเข็มที่มีราคาสูงขึ้นส่วนทนอาร์มก็ได้รับการอัปเกรดให้สามารถตั้งค่า Anti Skating ได้ด้วยทำให้เรามีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นไปอีกในเวลาที่ต้องการจะอัปเกรดหัวเข็มในส่วนของการเซตอัพก็ต้องบอกตรงๆว่ามันอาจจะใช้เวลากับสมาธิเพิ่มขึ้นกว่ารุ่น Henry อีกนิดนึงแต่เอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากมากหรอกครับยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปดูวิดีโอของทาง Gas House ที่ทอมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ได้เลยอย่างที่ทอมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าการผสมผสานการฟังแผ่นเสียงเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของเครื่องเล่นแผ่นเสียงจาก Gas House ทุกรุ่นแล้ว Matis ตัวนี้ก็ยังสามารถทำในส่วนนี้ได้ดีเหมือนเดิมเราสามารถเชื่อมต่อมันเข้ากับลำโพงได้ผ่านทั้ง Bluetooth หรือจะต่อตรงกับลำโพง Active หรือชุดเครื่องเสียงผ่าน Line Out แบบ RCA ก็ได้ส่วนคนที่มี Prefono Panel อยู่แล้วหรืออาจจะอยากลองซื้อมาใช้ในอนาคตเราก็สามารถที่จะปรับโหมดการเชื่อมต่อตรงนี้ได้ผ่านสวิตช์ข้างหลังเหมือนกันยังไงเดี๋ยวทอมจะทดสอบเสียงตรงนี้ให้ทุกคนลองฟังกันดูว่ามันมีความแตกต่างกันบ้างไหมอีกอย่างนึงที่มาทิสตัวนี้ทำได้เหมือนกับเฮนรี่เลยก็คือเราสามารถที่จะริปเพลงจากแผ่นเสียงหรือเรคคอร์ดของเราเข้าไปเก็บเป็นดิจิตอลฟอร์แมตได้ตรงนี้ทอมมีลองเสียงให้ฟังเหมือนเดิมและกับรายได้ของวิดีโอนี้ที่โดนเจ้าของลิขสิทธิ์ยึดแน่ๆยังไงทอมฝากดูกันให้จบแล้วก็กดไลค์ Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราแทนแล้วกันนะครับทอมขอพูดเรื่องการเชื่อมต่ออีกนิดนึงอย่างที่ทอมบอกไว้เมื่อกี้ว่าเราสามารถเลือกที่จะเชื่อมต่อมาทิสกับลำโพงของเราผ่านบลูทูธหรือต่อตรงด้วยสายก็ได้ทอมขอดอกจันไว้อีกนิดนึงด้วยว่ามาทิสเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เหมือนกับเพื่อใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ทีละชุดมากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปุ่มควบคุมมาให้เราสามารถเลือกที่จะสลับเอาต์พุตได้ว่าจะใช้เป็นแบบบลูทูธหรือจะใช้เป็นแบบสายส่วนการเชื่อมต่อบลูทูธก็จะไม่ได้มีปุ่มเข้าแพริ่งโหมดโดยเฉพาะแต่ตัวเครื่องมันจะเริ่มค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเลยตั้งแต่ตอนเรากดเปิดเครื่องเพราะฉะนั้นเราไปเข้า pairing โหมดจากตัวลำโพงอย่างเดียวเลยแล้วพอเปิดเครื่องสักพักมันก็จะเชื่อมต่อเองแต่ถ้าสมมุติเราเสียบสายไว้ที่ช่อง line out เพื่อเชื่อมต่อโดยตรงทอมเข้าใจว่ามันจะเน้น priority ไปที่สายก่อนแล้วจะไม่เชื่อมต่อ bluetooth เราต้องปิดเครื่องถอดสายออกเปิดเครื่องใหม่แล้วมันก็จะเริ่มเชื่อมต่อ bluetooth อีกทีนึง
สำหรับการใช้งาน GetHouse Matisse รองรับแผ่นเสียงที่สปีด 33:1/3 กับ 45 RPM ซึ่งก็เป็นความเร็วของแผ่นเสียงส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ฟังกันอยู่แล้วเวลาที่เราจะเริ่มเล่นเพลงตรงนี้การทำงานของ Matisse จะไม่เหมือนกับ Henry นิดนึงเพราะตัวแผ่นจะเริ่มหมุนในเวลาที่เราขยับโทนอาร์มออกมาเพื่อที่จะวางแผ่นโดยส่วนตัวแล้วทอมจะขยับโทนอาร์มออกมาแล้วก็วางทิ้งไว้สักพักนึงโดยที่ยังไม่ต้องเอา Queuing Lever ลงแล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละทำความสะอาดแผ่นด้วยแปรงก่อนพอเสร็จเราก็ค่อยเริ่มฟังอย่าลืมนะครับทุกคนที่ฟังแผ่นเสียงอย่าลืมทำความสะอาดแผ่นทุกครั้งก่อนเล่นแล้วก็หลังเล่นด้วยก็ดีเราจะได้ถนอมแผ่นด้วยแล้วก็ได้ฟังเสียงที่ดีที่สุดด้วยพูดถึงเรื่องเสียงอย่างที่ทอมบอกไว้เมื่อกี้ว่าเดี๋ยวทอมจะมีลองเทสเสียงให้ฟังแต่ทอมอยากจะบอกไว้ก่อนเหมือนกันว่าทอมไม่เชื่อว่าการทดสอบเสียงให้คนฟังผ่านวิดีโอใน YouTube เนี่ยจะทำให้คนที่ดูอยู่รับรู้ได้จริงๆว่าเสียงมันดีหรือไม่ดีขนาดไหนเพราะมันมีตัวแปรหลายๆขั้นตอนมากไม่ว่าจะเป็นไมค์การอัดการโปรเซสเสียงต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ทอมคิดว่าคนดูสามารถรับรู้ได้ก็คือความแตกต่างของคาแรคเตอร์เสียงในเวลาที่ทอมเล่นเพลงผ่านฟอร์แมตที่ต่างกันเพราะฉะนั้นทอมก็อยากจะเน้นการเปรียบเทียบในส่วนนี้ให้ลองฟังกันมากกว่าแล้วถ้าใครฟังแล้วรู้สึกยังไงชอบแบบไหนมากกว่าก็ลองมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยก็ได้ครับโดยส่วนตัวแล้วทอมคิดว่า GetHouse Matisse ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยสำหรับคนที่คิดจะจริงจังกับการเลือกเครื่องเล่นแผ่นเสียงมากขึ้นโดยที่ยังไม่อยากที่จะต้องมานั่งปวดหัวกับชิ้นส่วนต่างๆมากเกินไปแต่ก็ยังเหลือที่ให้อัปเกรดในอนาคตตอนนี้ทอมก็ขอฝากคำเตือนไว้อย่างนึงแล้วกันครับว่าวงการนี้ถ้าเข้ามาแล้วออกยากมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับWhere people go to drink away their gloom He sat me down and so began The story of a charmless man Educated the expensive way He knows his Clara from his Beaujolais I think he'd like to have been running cry But then nature didn't make him that way I'm sweet, but you can put me in a cone.